ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนท่านประธานวิปัสสนาจารย์และประธานสงฆ์วัดป่าจริยธรรมรวมไปถึงสวัสดีโยคีทุกๆท่านค่ะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาบรรยายในช่วงค่ำซึ่งเมื่อตอนกลางวันเราก็ได้สอบประลมกันไปแล้วนะคะสำหรับโยคีตัวหนูเองก็เพิ่งมาถึงเมื่อเช้าก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของโยคีส่วนใหญ่ก็ไปในทางที่พัฒนาขึ้นจากฐานเดิมของตัวเองการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะไม่แข่งขันกับคนอื่นเหมือนกับทางโลกที่เราเห็นคนอื่นเขาทำได้ขนาดไหนแล้วต้องเอาชนะแต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือการทำให้แจ้งซึ่งความจริงนะคะวิปัสสนาก็คือการเห็นตามความเป็นจริงที่วิเศษนั่นเองยิ่งเห็นมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็ยิ่งจางลงหายไปมากเท่านั้นนะคะหลายวันที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของสติปัฏฐาน4ซึ่งเราเองได้ยินกันอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน4ท่านก็ได้บรรยายไป3ข้อเกี่ยวกับประโยชน์ของการเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งขอเท้าความนิดหนึ่งข้อที่1ก็คือเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายข้อที่2เพื่อความก้าวล่วงความโศกเศร้าความปริเทวาปฏิความล่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายใจไม่สบายกายทั้งหลายเพื่อความดับทุกข์ทางกายและดับทุกข์ทางใจของสัตว์ทั้งหลายวันนี้เราจะมาดูต่อว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยมีประโยชน์เป็นไปเพื่ออะไรบ้างนะคะข้อที่4คือเพื่อบรรลุธรรมหรือญายัสสะอธิคมายะที่เป็นภาษาบาลีทีนี้เรามาดูกันว่าญายัสสะเนี่ยคำว่าญายะเนี่ยมาจากคำว่าอะไรในสติปัฏฐาน4ยายะนะแปลว่าแนะนำก็คือคำแนะนำจากปราชญ์ผู้รู้แนะนำสั่งสอนเรานะในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นคำแนะนำที่ทำให้เราเนี่ยมีความรู้สองยายะหมายถึงสั่งอย่างเช่นพระพุทธเจ้าสั่งไว้สอนเอาไว้ก่อนที่จะปรินิพพานไปว่าอะไรคือหนทางที่จะเป็นทางที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้นี่คือยายะนะคะยายัสสะอธิคมายะ 3. คือทำให้รู้แจ้งวัตถุอันควรรู้ข้อนี้สำคัญวัตถุอันควรรู้มีอะไรบ้าง 1. สังขารสังขารในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเจตสิกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในขันธ์ห้าแต่สังขารอันนี้ที่นี้เนี่ยหมายถึงรูปแล้วก็นามนะคะเราต้องแยกแยะให้ได้สักนิดนึงสังขารในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเราคือรูปกับนามนั่นเองที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่เนี่ยนะคะเรากำลังทำให้ญายะเกิดขึ้นคือทำให้รู้ในสิ่งที่ควรรู้คือรูปกับนามทุกครั้งที่เรากำหนดไปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสทุกขณะรูปกับนามได้เกิดขึ้นแล้ว
แต่ทีนี้เนี่ยกำลังของสติกำลังของปัญญาของเราที่จะเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงชัดหรือไม่ชัดขึ้นอยู่กับสภาวะจิตที่ใสหรือไม่ใสนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเคยได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของจิตตวิสุทธิไปหลายครั้งซึ่งอันเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งของการเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงได้ถึงเราจะรู้ว่าอะไรคือรูปกับนามเราอาจจะอ่านหนังสือมามากมายแต่ว่าการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงในขณะปฏิบัติต้องเห็นจากจิตที่ไม่มีนิวรณ์คือจิตที่สงบจากกิเลสนั่นเองจิตที่ไม่มีนิวรณ์ไม่ได้หมายถึงจิตที่เป็นพระนิพพานนะคะหลายคนคงจะเข้าใจว่าบางทีจิตที่เป็นไม่มีเป็นจิตวิสุทธิเนี่ยชื่อมันก็คือวิสุทธิวิสุทธินะเราก็แปลกันว่ามันบริสุทธิ์แต่ในที่นี้หมายถึงสงบถ้าเกิดว่าเราขาดสติมันก็สามารถที่จะมีกิเลสขึ้นมาใหม่ได้จิตวิสุทธิอันเนี้ยทีนี้ในขณะที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยถ้าจิตของเรามีความเป็นวิสุทธิคือมีความสงบจากกิเลสมากเท่าไหร่นั่นหมายถึงการมองเห็นรูปนามที่เราควรจะรู้เนี่ยมันก็เห็นตามความเป็นจริงมากเท่านั้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทำให้มันเห็นตามความเป็นจริงได้เนี่ยอย่างที่ได้อธิบายไปหลายครั้งแล้วว่ามันไม่เหมือนกับวิชาทางโลกความอยากกลายเป็นอุปสรรคของการเรียนรู้ที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนรู้ทุกอย่างเราต้องอยากเรียนเราถึงจะเรียนรู้ความเป็นจริงได้แต่สำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราไม่ใช้ความอยากแต่เราใช้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความอยากคือความศรัทธาเราต้องแยกออกจากกันให้ได้นะคะระหว่างความอยากปฏิบัติกับความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่สามารถแยกระหว่างความอยากปฏิบัติกับความศรัทธาในคำสอนของพุทธเจ้าได้เนี่ยการปฏิบัติของเราก็จะวนเหมือนวนอยู่ในอ่างน้ำเพราะว่าความอยากของเราเนี่ยมันดึงให้เราเดินหน้าไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าศรัทธาคืออะไรศรัทธาคือความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่อย่างมั่นใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยอันนั้นน่ะคือความศรัทธาเชื่อในคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมแล้วก็คุณของพระสงฆ์นี่คือความศรัทธาเราอาศัยความเชื่อว่าสิ่งที่ทำอยู่ถูกแล้วก็เชื่อในหลักที่ปฏิบัติทีนี้ถ้าเราเชื่ออย่างเดียวนะคะแต่เราไม่มีหลักเราไม่ทำตามหลักความเชื่อนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอันนี้คือความสำคัญอีกอย่างนึงคือเชื่ออย่างเดียวเนี่ยหลายคนบอกฉันก็เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าความเชื่อนั้นน่ะไม่ถูกหลักไม่ตรงหลักก็ไปต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องอยู่ที่ความศรัทธาไม่ใช่อยู่ที่ความอยากนะคะใครที่กำลังตั้งหลักผิดตั้งหลักใหม่หลักของการปฏิบัติธรรมต้องมีความศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยในคุณของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงถึงเราจะยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ตอนนี้เราต้องเชื่อจริงๆอย่างนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเชื่อว่าพระธรรมมีจริงอันนี้ก็คือเชื่อในการเจริญสติปัฏฐาน4นั่นเองพระธรรมก็คือคำสอนของพุทธเจ้าคำสอนของพุทธเจ้าก็คือสติปัฏฐาน4ที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแหละนะคะเชื่อในพระสงฆ์พระสงฆ์คือผู้รู้คือผู้นำนะคะผู้นำผู้รู้ในคำสอนของพุทธเจ้าพระสงฆ์จริงๆเนี่ยในตามหลักของพุทธศาสนาของเราเนี่ยคือพระอริยเจ้าแล้วก็พระอริยสงฆ์อันได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์นะคะนี่คือพระสงฆ์จริงๆในพุทธศาสนาของเราก็คือผู้รู้เพราะว่าพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เนี่ยท่านได้ผ่านการรู้รูปนามมาแล้ว
ผู้ที่เคยผ่านการรู้รูปนามตามความเป็นจริงมาแล้วย่อมแนะนำเราตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรเชื่อก็คือพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยนะคะอันนี้แค่ข้อแรกนะคะรู้จากรูปนามตามความเป็นจริงข้อที่สองวิกาละวิกาละคือรู้จักความเปลี่ยนแปลงของรูปนามการที่เรามาปฏิบัติกันอยู่เนี่ยนะความเปลี่ยนแปลงของรูปนามเนี่ยรูปนามมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไปของสภาวะธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราความเจ็บความปวดเนี่ยมันมีตอนเกิดขึ้นใช่ไหมคะมันมีตอนตั้งอยู่ด้วยแล้วมันก็มีตอนดับไปทั้งนั้นความสุขก็เช่นเดียวกันมีตอนเกิดขึ้นมีตอนตั้งอยู่มีตอนดับไปนี่คือความเปลี่ยนแปลงของทุกอย่างในวันหนึ่งเนี่ยที่เรากำลังเจริญสติปัฏฐาน4อยู่เนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายกับเรานี่คือความเปลี่ยนแปลงของรูปนามเดี๋ยวก็มีความคิดเดี๋ยวก็มีความโกรธเดี๋ยวก็มีความง่วงเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีสมาธิเดี๋ยวก็เป็นกุศลบ้างเดี๋ยวก็เป็นอกุศลบ้างนี่คือความเปลี่ยนแปลงของรูปนามที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนั้นนี่คือยายะอีกข้อหนึ่งที่อยู่ในหมวดของวัตถุอันบุคคลควรรู้นะคะข้อที่3นะคะเป็นข้อย่อยนะคะกับวัตถุที่ควรรู้มีทั้งหมด5อย่างได้แก่พระไตรลักษณ์คนละอันกันนะคะกับวิกาละที่เป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยพระไตรลักษณ์คือลักษณะของความเป็นอนิจจังทุกขังและก็อนัตตานะคะความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาเนี่ยเราจะเห็นว่าการเกิดขึ้นสภาวะแต่ละสภาวะเนี่ยในความเป็นอนิจจังเนี่ยเขามีความเกิดขึ้นมีตั้งอยู่และดับไปในความเป็นอนิจจังเขามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของความเป็นทุกขังแล้วเขาก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของความเป็นอนัตตาเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีความเปลี่ยนแปลงคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังจึงตั้งอยู่ไม่ได้ทุกขังจึงตั้งอยู่ไม่ได้อนัตตาตั้งอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงของเขาเองในตัวเองนั้นนี่คือลักษณะของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตานั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าเราปฏิบัติทำกันไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยรูปกับนามของเราเนี่ยมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะมันมีความเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาแต่ถ้าเกิดไม่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังก็อยู่ได้ทุกขังก็อยู่ได้อนัตตาก็อยู่ได้เพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยแหละนะคะของในแต่ละส่วนเนี่ยเขามีการเกิดขึ้นของเขาอยู่นะคะเพราะเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จึงมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาข้อที่4คือรู้จักนิพพานคือรู้จักการดับกิเลสนะคะรู้จักนิพพานคือสิ่งที่ควรรู้คือรู้จักการดับกิเลสว่าการดับกิเลสเป็นอย่างไรบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติกันมาตลอดชีวิตเราต้องรู้แค่ครั้งเดียวคือตอนเราเป็นพระอรหันต์แต่บางครั้งเนี่ยการที่เรากำลังปฏิบัติอยู่แต่ละบัลลังก์แต่ละบัลลังก์เนี่ยแต่ละขณะจิตบางขณะมันมีการชิมมันมีการลองของการดับกิเลสบางครั้งบางช่วงที่เกิดขึ้นนั่นคือการสะสมบารมีไม่มีอะไรที่เราไม่เคยทำได้แล้วแล้วเราทำได้ทันทีเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งความเป็นพระนิพพานเองเนี่ยถึงว่าจะไม่ใช่นิพพานแท้เนี่ยแต่มันก็ต้องจะมีช่วงหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งที่กิเลสมันมีความสงบนิ่งมากจนใกล้เคียงกับความเป็นพระนิพพานมันต้องมีการสะสมกันของบารมีตรงนี้นะคะสุดท้ายคือบัญญัติเมื่อเรารู้จักความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ย
รูปกับนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกว่าสังขารรู้จักความเปลี่ยนแปลงรู้จักไตรลักษณ์รู้จักปนิพานแต่สิ่งหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้คือบัญญัติที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยธรรมวลีนั่งอยู่เนี่ยเรียกว่าคนบัญญัติมีจริงไหมคนมีจริงแต่คนกลับเป็นอนัตตาแต่คนกลับเป็นทุกขังแต่คนกลับเป็นอนิจจาก็คือคนเนี่ยแหละแต่ว่าไม่มีตัวตนที่แน่นอนการที่เราเข้าไปรู้จักบัญญัติเคยอธิบายยกตัวอย่างไปแล้วเกี่ยวกับโยคีเก่าที่ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของฝ้ายนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยบัญญัติกับปรมัตถ์เขาคือสิ่งเดียวกันแต่ว่าบัญญัติเนี่ยคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากฐานของปรมัตถ์นั่นเองคือความจริงอันสูงสุดอย่างเช่นรูปกับนามของเราเนี่ยนะคะเป็นฐานแรกของความเป็นคนแต่ถ้าเกิดถามว่าคนคือรูปกับนามใช่ไหมใช่แต่ทีนี้เนี่ยคนถูกปรุงแต่งเป็นบัญญัติเรียบร้อยแล้วมีความคิดมีชื่อคนคนนี้ชื่อนั้นคนคนนั้นชื่อนี้นี่คือเป็นบัญญัติแต่ความแท้ของรูปกับนามเนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะวันนี้ลึกไปนิดนึงแต่ก็ต้องขออภัยจำเป็นต้องลึกนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่ายายะนะคะยายะหมายถึงอะไรนี่อันแรกนะคะอันที่สามอันที่สี่ก็คือหมายถึงอุบายยายะเนี่ยหมายถึงอุบายที่ทำให้ถึงอริยมรรคอย่างที่หนูได้พูดอยู่ประจำเนี่ยถ้าญาติธรรมฟังอยู่เสมอหรือโยคีฟังอยู่เสมอก็คือสติปัฏฐานสี่คือทางที่ทำให้เข้าถึงอริยมรรคอริยมรรคคือทางที่ทำให้เข้าถึงอริยสัจพูดอยู่บ่อยมากๆนี่คือยายะนะคะยายะหมายถึงอุบายตอนเนี้ยที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยคืออุบายนะคะสติปัฏฐาน4เป็นอุบายที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงอริยะความเป็นอริยะหรือหนทางแห่งความเป็นอริยะคืออริยมรรคนั่นเองคือพระนิพพานยายะหมายถึงพระนิพพานด้วยนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเมื่อสรุปลงแล้วเนี่ยท่านสรุปลงที่คืออริยมรรคมีองค์8ที่อธิบายไปทั้งหมดรวมลงแล้วเนี่ยเพราะเมื่อเรารู้จักหรือเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8เนี่ยรูปกับนามเราก็จะเข้าใจโดยอัตโนมัตินะคะความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของรูปกับนามเราก็จะเข้าใจโดยอัตโนมัติความเป็นไตรลักษณ์ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความเป็นพระนิพพานหรือความเป็นบัญญัติทั้งหลายเนี่ยอยู่ในอริยมรรคทั้งหมดเลยถ้าเราเข้าถึงอริยมรรคได้ทุกอย่างก็จบลงที่นี่นะคะยายะในที่นี้หมายถึงอริยมรรคอริยมรรคมีอะไรบ้างมีสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นตรงความเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงนั่นเองนะคะสัมมาสังกัปปะความดำริชอบดำริที่นี้หมายถึงการดำริออกจากกามดำริออกจากกามก็คือเห็นชอบแล้วออกจากกามได้นี่คือความพ้นจากทุกข์นะคะสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันตะการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะการทำความเพียรชอบสัมมาสติการตั้งสติชอบสัมมาสมาธิการทำสมาธิหรือการตั้งมั่นชอบอริยมรรคมีองค์8นะนี่คือทางแห่งความพ้นจากทุกข์ทีนี้เนี่ยอริยมรรคมีองค์8จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เกิดขึ้นได้ทันทีอย่างเรารู้ปุ๊บเนี่ยพอโยคีฟังการอธิบายไปแล้วปุ๊บก็ทำอริยมรรคมีองค์8ให้ตรงเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยจะเป็นตัวขัดเกลาจะเป็นอุบายนะคะ
ที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้อริยมรรคเข้าไปทุกทีเพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นนั่นหมายถึงมันเป็นเหรียญ2ด้านของอริยสัจ4นั่นเองถ้าอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นนั่นหมายถึงอริยสัจ4เกิดขึ้นตามมาด้วยทันทีนั่นเองนะคะนี่คือยายะนะที่เป็นประโยชน์ข้อที่4ของสติปัฏฐาน4ที่พระอาจารย์ได้อธิบายไปแล้ว3ข้ออันนี้คือยายัสสะอธิคมายะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือนิพพานัสสะสัจฉิกิริยาก็คือการทำนิพพานให้แจ้งนิพพานแปลว่าอะไรนิพพานแปลว่าการออกจากตัณหาไม่มีตัณหาแล้วออกจากความอยากทั้งหลายไม่เป็นทาสของตัณหานิพพานนะคะนิพพานคือเครื่องดับนะคะคือเครื่องดับเพลิงอะไรเพลิงกิเลสทั้งหลายนะเพลิงมี2อย่างเพลิงที่เป็นเพลิงข้างนอกที่ไหม้เผาสิ่งต่างๆภายนอกแล้วก็เพลิงอีกอย่างนึงเพลิงที่เผาที่ใจของเราบางครั้งเนี่ยเราเคยชินกับเพลิงเหมือนกับคนที่อยู่ในโลกที่เป็นเมืองร้อนเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับเมืองร้อนซะจนเราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเหมือนกับนอนที่คุ้นเคยกับคูดซะจนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในคูดเหมือนกับปลาที่คุ้นเคยกับน้ำซะจนว่าไม่รู้สึกว่าเราอยู่ในน้ำแต่ให้คนลงไปอยู่ในน้ำเหมือนกับปลาคนก็จะรู้สึกว่าลืมตาไม่ได้แสบตานะคะทีนี้เนี่ยการที่เราคุ้นเคยนะคะกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจนทำให้เราไม่รู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในกองทุกข์อยู่ในกองเพลิงบางคนเนี่ยนะคะโยคีข้างๆบ้านเราหรืออาจจะเป็นในบ้านเราเองก็ได้บางครั้งเนี่ยเรามีความทุกข์เราเหนื่อยกับการทำมาหากินเราเหนื่อยกับการดูแลลูกแต่เราบอกตัวเองลึกๆว่าเนี่ยแหละคือความสุขของฉันบางคนหลายคนบอกว่าเนี่ยไม่มีลูกไม่รู้หรอกว่าความสุขของการมีลูกเป็นยังไงได้หาเงินเลี้ยงลูกได้ทำกับข้าวให้ลูกกินได้พาลูกไปโรงเรียนเขาบอกว่านั่นคือความสุขนะครับบอกนั่นน่ะคือความสุขเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขาทำอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นความสุขจริงๆก็ได้แต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยลูกที่เขาหาข้าวให้กินลูกที่เขาดูแลเป็นอย่างดีเกิดเนรคุณขึ้นมาลูกที่เขารักลูกที่เขาดูแลเป็นอย่างดีเกิดเสียชีวิตขึ้นมาเขาจะรู้นั่นแหละว่าความทุกข์มันซ่อนอยู่ในความสุขพุทธเจ้าถึงสอนให้เรารู้ความจริงของสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันซ่อนอยู่ในความสุขทั้งหมดที่เรามีอยู่แต่ว่าไม่ได้สอนให้เราปฏิเสธความสุขอีกอย่างนึงเนี่ยหลายคนที่เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนาหรือคนข้างนอกที่ยังไม่เคยเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะเข้าใจผิดว่าถ้าเราเข้ามาในวัดแล้วเนี่ยเราต้องปฏิเสธความสุขไม่ใช่นะคะเราเห็นการดำเนินชีวิตของพระอริยบุคคลไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคาหรือพระอรหันต์เนี่ยท่านใช้ชีวิตบนความสุขที่ไม่ประมาทมากกว่าคือไม่ได้แปลว่าคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเจอของกินอร่อยๆแล้วเนี่ยต้องปฏิเสธไม่กินเพราะว่ามันเป็นกิเลสเจอเสื้อสวยๆสีขาวนั่นแหละแต่สวยๆซะหน่อยเราก็ต้องดูว่าเราถือศีลอะไรอยู่ถ้าเราถือศีล8มันเหมาะไหมอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ถือศีล8เราถือศีล5ถ้ามันจะสวยมันก็ไม่ได้บาปอะไรเราก็ต้องดูว่ามันอยู่ศีลไหนนี่คือลักษณะของคนที่สามารถอยู่กับความสุขได้อย่างมีสติแล้วไม่หลงไปกับมันคือถ้ามันหายไปเมื่อไหร่เนี่ยเราก็พร้อมที่จะสูญเสียมีหลายคนถามว่านะมีโยคีบางท่านถามว่าอาจารย์เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการอะไร
หลายคนเดินเดินไปเดินเดินมาเนี่ยซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออยู่เนี่ยชักเริ่มงงตัวเองแล้วอ้าวแล้วเรามาเดินทำไมเนี่ยทำไมเราไม่ไปทำงานที่มันเป็นประโยชน์กว่านี้หรือทำอะไรที่มันได้ประโยชน์กว่านี้ทำไมเราไม่ทำแต่คิดว่าครึ่งหนึ่งของโยคีที่นี่เห็นประโยชน์ของการเดินไปเดินมาละเห็นประโยชน์ของการมองพองยุบละแต่หลายคนไม่เข้าใจว่าเราทำตรงนี้ไปเพื่ออะไรเราทำไปเพื่อเห็นความจริงเพื่อให้เรามีสติเพราะว่าสติคือที่ตั้งของความสุขแต่ไม่ใช่เป็นจุดหมายจุดหมายของเราไม่ใช่คือมีสติที่สมบูรณ์สติที่สมบูรณ์เป็นจุดหมายของวิธีการแต่ความสมบูรณ์ที่เราต้องการคือเมื่อสติสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราต้องการเอาสติที่สมบูรณ์น่ะทำให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วปัญญาเนี่ยแหละที่จะเป็นตัวที่ทำให้เราพ้นจากทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องปฏิเสธความสุขหรือใครเอาของกินอร่อยๆมาให้ไม่เอาหรอกนะคะมันอร่อยเดี๋ยวกิเลสเกิดไม่ใช่เป็นอย่างนั้นใครเอาเสื้อสวยมาให้ไม่เอาหรอกเดี๋ยวกิเลสเกิดกิเลสมันจะเกิดไม่เกิดมันอยู่ที่สติมันไม่ได้อยู่ที่ของอยู่ข้างหน้าเราถ้าของอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยจะอร่อยสักขนาดไหนเนี่ยถ้าใจเราไม่มีกิเลสถามว่ากิเลสจะเกิดไหมคะไม่เกิดพระพุทธเจ้าอ่ะลองคิดดูพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติธรรมได้ชั้นต่างๆมาเนี่ยหรือบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ายิ่งท่านปฏิบัติมากเท่าไหร่เนี่ยของกินดีๆของใช้ดีๆของปราณีตเนี่ยเข้าหาท่านทั้งนั้นเลยถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสวยอาหารทีหนึ่งหรือฉันอาหารทีหนึ่งเนี่ยของที่จะมาถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเลิศไหมเลิศด้วยบุญบารมีของพุทธองค์ที่สะสมมาสี่อาศัยสี่อสงไขยกับอีกแสนกับเนี่ยของที่ทำมาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยต้องได้แต่ของปราณีตทั้งนั้นแล้วพุทธองค์ปฏิเสธหรือเปล่าล่ะไม่เอานะของอร่อยเนี่ยกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวกิเลสขึ้นไม่ใช่ทำไมเราต้องมาฝึกกำหนดทานอาหารกันก็เพราะให้เรามีสติในการกินไม่ให้กิเลสเนี่ยมันเข้าไปปรุงเท่านั้นเองนะคะเราต้องเข้าใจหลักอย่างที่จะบอกว่าถ้าเราเข้าใจหลักเนี่ยเราก็จะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรของมีรสชาติดีเข้ามามีสติรู้นะคะของความเย็นเข้ามาถ้าเราชอบใจเรามีสติรู้ถ้าเราไม่ชอบใจความร้อนเข้ามาเรามีสติรู้ทุกอย่างที่เราเข้ามาเนี่ยมีสติรู้อย่างมีคนบางคนที่ออกไปปฏิบัติหรือออกไปปฏิบัติข้างนอกบอกว่าเขาดูจิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วมันก็โกรธเห็นอยู่ว่ามันโกรธทำไมล่ะอาจารย์แล้วทำยังไงต่อดีนะเขาเข้ากรรมฐานกับเราเนี่ยแหละเขาออกไปอยู่ข้างนอกเขาบอกดูจิตก็เห็นมันโกรธอยู่ดีนะที่เห็นจิตตัวเองโกรธก็เลยบอกพี่อยากที่จะเห็นก่อนหน้านี้อีกไหมก่อนที่จิตมันจะโกรธหรือก่อนที่จิตมันจะชอบเนี่ยทำยังไงพี่กำหนดที่ตาเห็นรูปสิหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสสิ่งต่างๆที่มากระทบกับเราเนี่ยถ้าพี่ทันมันเนี่ยจิตพี่จะไม่ทันได้โกรธเลยจิตพี่จะไม่ทันได้หลงเลยจิตพี่จะไม่ทันได้รักได้โมโหอะไรลงไปแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเราทันทางอายตนะทั้ง6นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยก็เพื่อที่ให้เรามีความชำนาญในการที่จะพบหรือกระทบกับสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าพอเราอ่านหนังสือพระไตรปิฎกหมดเล่มละ45เล่มเนี่ยของมหาจุฬา45เล่มแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าอายตนะเป็นแดนเกิดของกิเลสตัณหาทั้งหลายพอเรารู้ปุ๊บเราเข้าใจปั๊บเราบรรลุปุ๊บมันอย่างนั้นซะที่ไหนโยคีที่มานั่งอยู่ตรงนี้เข้าใจดีว่าพอตาเห็นรูปปุ๊บเนี่ยถึงเราจะรู้ว่าตามันเป็นเหตุของตัณหาก็จริงบางครั้งเราก็อดใจไม่ได้เพราะอะไร
เพราะใต้ใจเนี่ยมันมีกิเลสฝังอยู่จมูกได้กลิ่นหอมๆเนี่ยเราก็อดชื่นใจไม่ได้อดชอบใจไม่ได้เพราะว่าเรายังมีกิเลสอยู่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยตราบใดที่จิตของเราเนี่ยมันยังไม่บริสุทธิ์จากกิเลสเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นเหตุแห่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้เนี่ยเราจะอยู่กับกิเลสอย่างไรให้เรามีความสุขไหนๆเราก็ต้องมีกิเลสอยู่เพราะคนที่ไม่มีกิเลสเนี่ยก็คือพระอรหันต์เท่านั้นเราก็ต้องมีสติอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสทีนี้คนที่จะทำแบบนั้นได้เนี่ยนะคะก็ต้องฝึกอย่างคนในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยไม่แปลกที่เขาจะฟังธรรมปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าเนี่ยโปรดนางปตาจาราพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ได้ยกตัวอย่างนางปตาจาราไปแล้วหลายท่านคงฟังเสียลูกไปสองคนลูกอันเป็นที่รักสามีอันเป็นที่รักพอกลับมาลูกก็ตายสามีก็ตายจะกลับไปหาพ่อกับแม่ซะหน่อยอ้าวพ่อกับแม่ตายอีกไม่เหลือใครเลยแก้ผ้าเลยทีนี้เป็นบ้าไปพอเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าโปรดแต่สิ่งที่พุทธเจ้าเห็นคืออะไรนางปราจาราเนี่ยสะสมบารมีมาเนี่ยมากแล้วพร้อมที่จะบรรลุธรรมอันนี้คือสิ่งที่พุทธเจ้าเห็นในข่ายพยานแล้วอย่างเราล่ะก่อนที่เราจะอยู่ในข่ายพยานแบบนั้นเนี่ยก่อนที่พุทธเจ้าจะมองเห็นว่าเราเนี่ยมีพื้นฐานของการบรรลุธรรมแล้วฟังแล้วเข้าใจแล้วบรรลุเลยเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเจริญสติปัฏฐาน4ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสต่างๆเราก็ต้องฝึกกำหนดนั่นแหละค่ะนะคะฝึกกำหนดเจ้าของเท่านั้นน่ะที่จะรู้ตัวเองได้ดีที่สุดว่าเรามีของเก่ามากน้อยขนาดไหนนะคะเราจะรู้ว่าตอนที่เราฝึกเนี่ยตากระทบรูปเนี่ยหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นของเราเนี่ยเราทันไหมสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าทันหรือไม่ทันเนี่ยก็คือจิตนั่นเองถ้าจิตของเรายังหวั่นไหวต่อการกระทบของทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นหมายถึงมันยังมีกิเลสเหลืออยู่แต่ทีนี้เนี่ยการที่เรามาฝึกอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างเช่นทางวัดป่าจริยธรรมเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่สัปปายะการกระทบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราป้องกันเปรียบเสมือนกับตอนนี้เราฉีดวัคซีนอยู่เราป้องกันให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยเข้ามาน้อยนั่นหมายถึงกิเลสเนี่ยมันเข้ามายากเพื่อให้เรามีกำลังมากพอที่จะชนะกิเลสน้อยๆแบบนี้และทีนี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรากลับไปที่บ้านคราวนี้เนี่ยสิ่งต่างๆภายนอกที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่มีใครมาควบคุมสถานการณ์ข้างนอกให้เหมือนกับที่วัดละแต่เราเนี่ยเคยชนะกิเลสเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะไปชนะกิเลสใหญ่ๆที่จะมากระทบกับเราตามความเป็นจริงในสังคมข้างนอกที่เราจะไปกระทบไปอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกนะคะซึ่งเป็นพูดถึงพระนิพพานไปนะคะต้องเข้าสู่การปฏิบัติให้เข้าใจว่าสิ่งที่โยคีทำอยู่เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ไม่ใช่จะบทประโยชน์เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวเป็นประโยชน์ไปอีกหลายภพหลายชาติเป็นการสะสมบารมีซึ่งบุคคลอื่นทำได้ยากไม่มีใครเท่าไหร่ที่จะมานั่งเจริญสติปัฏฐาน4เขาก็ไปสายอื่นกันมีบางคนก็ไปทำฤทธิ์บางคนก็ไปทำสมาธิบางคนก็ยังปลูกเสกเลขยันอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่ว่ากันเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของชีวิตแต่ทางที่ใกล้ที่สุดใกล้ความสุขที่สุดคือทางเส้นนี้เส้นเดียวเท่านั้นคือสติปัฏฐาน4ทางอื่นเขาก็อาจจะมีความสุขไ
แต่มันก็มีผลคือความทุกข์ในที่สุดเหมือนกันนะคะทีนี้พูดถึงพระนิพพานต่อนะคะเวลาก็แบบใกล้เข้ามานะคะก็ไปยาวเยอะนะคะพระนิพพานเนี่ยคือความสิ้นไปสิ้นไปของอะไรสิ้นไปของราคะสิ้นไปของโทสะสิ้นไปของโมหะนี่ก็คือชื่อของพระนิพพานพระนิพพานคือเครื่องนะคือสิ่งที่ไม่มีเครื่องร้อยรัดไม่มีอะไรบ้างไม่มีสักกายทิฏฐิพระนิพพานไม่มีสักกายทิฏฐิก็คือไม่มีความเห็นผิดในรูปกับนามไม่มีวิจิกิจฉาคือไม่มีความลังเลสงสัยในคำสอนของพุทธเจ้าไม่มีศีลปตะปามาสไม่มีการปฏิบัติตนแบบผิดๆที่ไม่ใช่ทางพ้นจากทุกข์จริงๆตามหลักคำสอนของพุทธองค์นะไม่มีกามราคะนี่คือเครื่องร้อยรัดไม่มีโทสะไม่มีการติดใจในรูปฌานไม่มีความติดใจในอรูปฌานไม่มีมานะความถือตัวถือตนนะคะตนนะคะมานะในมีทั้งหมด9อย่างคือตนเหนือกว่าเขานะคะก็สำคัญว่าตนเนี่ยเหนือกว่าเขาตนเหนือกว่าเขาสำคัญว่าตัวเองเนี่ยด้อยกว่าเขาตนเหนือกว่าเขาก็สำคัญว่าตัวเองเนี่ยเสมอเขาหรือตนเนี่ยนะเสมอเขาสำคัญตัวเองว่าตัวเองเหนือกว่าเขาหรือตนเนี่ยเสมอเขาสำคัญว่าตัวเองเนี่ยเสมอเขาตนเสมอเขาสำคัญตัวเองว่าด้อยกว่าเขาหรือว่าเราเนี่ยด้อยกว่าเขาสำคัญตัวเองว่าเหนือกว่าเขาเราด้อยกว่าเขาสำคัญตัวเองว่าเสมอเขาหรือเราด้อยกว่าเขาสำคัญตัวเองว่าด้อยกว่าเขาสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมานะที่เหลืออยู่ของพระอริยะเจ้าเนี่ยคือคนที่เหนือกว่าเขาสำคัญตัวเองว่าเหนือกว่าเขาคือตามความเป็นจริงคนที่เสมอเขาสำคัญตัวเองว่าเสมอเขาตามความเป็นจริงคนที่ด้อยกว่าเขาก็รู้ว่าตัวเองด้อยกว่าเขานี่คือมานะของพระอริยะเจ้ายกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นจะไม่มีการเปรียบเทียบตนเองกับใครอีกต่อไปนอกนั้นเนี่ยเราด้อยกว่าเขาเราก็คิดว่าเราเก่งกว่าเขาก็มีเราเก่งกว่าเขาแต่เราก็ถ่อมตัวเองหรือความไม่มั่นใจคิดว่าตัวเองด้อยกว่าเขาก็มีนี่คือความมานะที่เห็นผิดตามความเป็นจริงนะคะนี่เป็นเครื่องร้อยรัดตัวอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเนี่ยจะไม่มีในพระนิพพานคนที่เข้าสู่นิพพานแล้วหรือจิตเข้าสู่ความสงบเนี่ยความฟุ้งซ่านจะไม่มีคือสติเต็มร้อยอ่ะเพราะฉะนั้นลองคิดดูสิคะว่าสติเต็มร้อยเราลองดูตอนที่เรามีสติสักชั่วโมงนึงเนี่ยเรามีความฟุ้งซ่านไหมไม่มีของพระอรหันต์เนี่ยคือสติเต็มร้อยนะเพราะฉะนั้นความฟุ้งซ่านเนี่ยทำไมถึงไม่มีความฟุ้งซ่านก็เพราะไม่มีกิเลสกิเลสที่ทำให้ฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่มีคือตัวเนี้ยมันไม่มีนะคะมันก็จึงไม่มีความฟุ้งซ่านใดๆสุดท้ายคืออวิชชาความไม่รู้จากความจริงทั้งหลายเนี่ยไม่มีพระนิพพานคือสภาวะที่ไม่มีเครื่องร้อยรัดสภาวะที่ออกจากเครื่องผูกให้เราไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายผูกให้เราไปเกิดมาเป็นเทวดาเป็นพรหมทั้งหลายเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยตอนเนี้ยเอาแค่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยถามว่าตายไปอยากจะเกิดเป็นมนุษย์อีกอยากจะเกิดเป็นเทวดาอีกมีเครื่องผูกพระนิพพานเองเนี่ยจิตของผู้ที่มีพระนิพพานเนี่ยจะไม่มีเครื่องผูกแบบนี้อีกต่อไปนะคะลักษณะของพระนิพพานคือความสงบมีความสงบเป็นลักษณะความสงบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเงียบบางคนเนี่ยเห็นคนบางคนเขาเงียบเนี่ยก็คิดว่าคนเนี้ยมันนิพพานแล้วหรือเราเองเนี่ยแหละพอเราเงียบสงบเข้าไปเนี่ยเราก็คิดว่าเรานิพพานแล้วสงบในที่นี้หมายถึงสงบจากกิเลสนิ่งไม่ได้แปลว่าสงบแต่สงบต้องคือการไม่มีกิเลสนะคือสงบจากกิเลสนั่นเองพอไม่มีกิเลสแล้วมันจะสงบการสงบจากกิเลสกับการสงบจากความนิ่งจ
ากการบังคับเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะการสงบจากกิเลสคือเหมือนกับน้ำที่ใสแล้วไม่มีตะกอนเนี่ยเราเอามือไปกวนไปขุ่นไปกวนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยน้ำเนี่ยเขาจะไม่มีทางขุ่นอีกต่อไปนั่นคือจิตของผู้ที่สงบจากกิเลสจริงๆแต่คนที่สงบจากกิเลสแบบสมถกรรมฐานหรือแบบสมาธิเนี่ยจิตยังมีกิเลสอยู่เนี่ยมันแค่นิ่งไปชั่วขณะเนี่ยพอเราเอามือไปกวนขึ้นมาเนี่ยฝุ่นมันก็ขึ้นมาอีกเหมือนกับจิตของคนเราเนี่ยถ้ามีอะไรไปกระทบเนี่ยมันก็สามารถที่จะพร้อมที่จะเกิดความทุกข์ได้ตลอดเวลานิพพานไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีที่ตั้งไม่มีแดนพระนิพพานไม่มีตายไปแล้วไปเกิดในแดนพระนิพพานต่อคือไม่มีที่เกิดนั่นเองนะไม่มีที่เกิดไม่มีการตายไม่มีการเกิดนะนี่คือพระนิพพานพระนิพพานมี2ลักษณะคือลักษณะของพระนิพพานที่ยังมีขันธ์อยู่เราเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานนะคะคือคนที่มีชีวิตอยู่อย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนิพพานตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือน6ตรัสรู้แล้วนิพพานแล้วนะคะแต่เราเรียกสภาวะนั้นว่าสภาวะของสอุปาทิเสสนิพพานคือเป็นนิพพานที่ยังมีขันธ์5อยู่ปฏิภาณที่มีขันธ์5อยู่เนี่ยก็ยังสามารถรองรับวิบากกรรมในอดีตได้อยู่เพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรที่ยังเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยบางคนบอกว่าดูสิหลวงปู่รูปนั้นหลวงพ่อองค์นี้ปฏิบัติธรรมก็ดีแต่ทำไมพอตอนแก่เนี่ยเป็นโรคนู้นเป็นโรคนี้เยอะแยะไปหมดเลยทำไมการปฏิบัติธรรมจึงช่วยไม่ได้มันเป็นความเข้าใจผิดของคนภายนอกที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานความจริงแล้วเนี่ยขันธ์5ที่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงก็คือการอยู่เหนือความเจ็บการอยู่เหนือความแก่การอยู่เหนือความตายนั่นเองก็คือถึงท่านจะเจ็บปวดขนาดไหนเนี่ยใจของท่านไม่ได้ทุกข์แต่เราเองเนี่ยไม่เคยได้ไปปฏิบัติไม่เคยได้ไปลองปฏิบัติฝึกมาเนี่ยอย่างคนที่เคยฝึกมาระดับหนึ่งเนี่ยในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยหนูเข้าใจว่าหลายคนคงจะเคยสัมผัสและลิ้มลองของความเจ็บปวดที่อยู่เหนือสภาวะทุกข์ได้แล้วบางคนปฏิบัติเนี่ยถึงเจ็บขนาดไหนแต่ใจก็ยังสบายอยู่นี่คือสภาวะของการอยู่เหนือทุกข์นี่ขนาดเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะคะเราก็ยังได้พบกับความสุขแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเรามองเห็นความทุกข์ทรมานของท่านจากสังขารเนี่ยจากร่างกายเนี่ยมันมีจริงแต่ว่าใจของท่านเนี่ยถ้าฝึกมาดีแล้วนะคะท่านก็สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ตรงนี้ได้นี่คือสภาวะพ้นทุกข์ของพระนิพพานส่วนพระนิพพานอีกอันนึงเราเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานคือเป็นสภาวะของพระนิพพานที่ละขันธ์5ด้วยอย่างเช่นตอนที่พุทธเจ้าทรงปรินิพพานเนี่ยนะคะก็พระนิพพานมาแล้วล่วงหน้านั้นเนี่ย45ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็มานิพพานมาปรินิพพานก็คือละขันธ์5ด้วยแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกต่อไปนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์นะคะประโยชน์ของสติปัฏฐาน4การเจริญสติปัฏฐาน4นี้มีประโยชน์อย่างนี้นะก็คือตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกเศร้าพิไลลำพันธ์คร่ำครวญทั้งหลายเพื่อความดับความทุกข์ทางกายและก็ทางใจของสัตว์ทั้งหลายเพื่อบรรลุธรรมและเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือประโยชน์ของสติปัฏฐาน4ทีนี้การเจริญสติปัฏฐาน4ของเราล่ะคะจากการสอบประโลมเนี่ยก็หลายท่านก็ยังเรียกว่าบางครั้งก็โดนกิเลสของเรานั่นแหละหลอกตัวเราเองบางทีเราปฏิบัติอยู่ดีๆกิเลสมันหลอกเราก็โดนกิเลสของเราเนี่ยหลอก
เจ็บทั้งที่เคยฝึกมาแล้วทั้งที่ฟังธรรมะทุกวันครูบาอาจารย์ก็บอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่เที่ยงพอถึงเวลาปุ๊บก็บอกอยู่ว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็บอกอีกว่ามันเป็นอนัตตาพอถึงเวลาปุ๊บมาส่งอารมณ์อาจารย์มันปวดกำหนดเท่าไหร่มันก็ไม่หายก็บอกแล้วว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้ความสุขบางทีเนี่ยมันสุขขึ้นมาเนี่ยมันหายไปพยายามที่จะดึงมันกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมก็บอกแล้วไงว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เรามาปฏิบัติกันเพื่ออะไรเจริญสติปัฏฐาน4เพื่ออะไรให้มีสติที่เข้มแข็งให้มีกำลังของสติเพื่ออะไรให้เกิดปัญญาเพื่ออะไรก็เพราะว่าทุกสิ่งในโลกเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งในโลกเนี่ยตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนที่แน่นอนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้างหน้าของเราในชีวิตของเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างการฝึกจิตแบบนี้เนี่ยฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อที่เราจะเจอกับสิ่งที่มันไม่แน่นอนเนี่ยให้ใจของเรามันตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนได้ไงการเจริญสติปัฏฐาน4คือการฝึกให้จิตเนี่ยมีความมั่นคงบนความไม่แน่นอนของความเปลี่ยนแปลงนั่นเองถ้าเกิดว่าจิตใจของเรามีความมั่นคงแล้วเนี่ยไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่ในโลกนี้มากระทบกับเราเราจะทุกข์อีกต่อไปไหมไม่ทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โยคีทุกท่านกำลังทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยคือฝึกจิตนะคะให้มีกำลังเมื่อจิตมีกำลังของสติแล้วเนี่ยปัญญาจะเป็นเครื่องตั้งนะคะของความสุขที่ยั่งยืนเมื่อเรามีปัญญารู้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยอนาคตไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับเรามันคือความไม่แน่นอนเนี่ยเราเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาความทุกข์มันจะไม่มีทุกวันนี้ที่เราทุกข์เพราะเราเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆเราก็เห็นมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องอะไรก็สำคัญไปหมดมันก็จึงทุกข์แต่ถ้าเกิดเราเห็นว่าไอ้นี่ก็ธรรมดาไอ้นู่นก็ธรรมดาต้องธรรมดาแบบไม่ได้สั่งตัวเองธรรมดาแบบปัญญาเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงถึงจะพ้นทุกข์จริงๆถ้ามันเป็นธรรมดาแบบเหมือนกับเราสั่งตัวเราเองอ่ะพอเรามีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็บอกตัวเองว่ามันเป็นธรรมดานะมันเป็นวิธีการบอกตัวเองเขาเรียกว่าให้กำลังใจตัวเองแต่ว่าการฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่ใช่เป็นการมองเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาแบบการบอกตัวเองแต่มันเป็นการเห็นธรรมดาแบบปัญญาเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงมันเหมือนกับมันรู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแล้วมันก็วางได้ทันทีที่เห็นนั่นเองนะคะวันนี้คงใช้เวลาพอสมควรนะคะก็คงจะขออนุโมทนาบุญกับโยคีทุกท่านที่ให้โอกาสมาบรรยายในวันนี้หวังว่าในการบรรยายวันนี้จะทำให้โยคีมีกำลังใจมีกำลังกายในการปฏิบัตินะคะสร้างปัญญาจากฐานของศรัทธาไม่สร้างปัญญาจากฐานของตัณหาหรือความอยากคิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของเราทุกๆคนนะคะบุญใดกุศลใดที่หนูได้สร้างทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลด้วยกันวันนี้ขออนุโมทนาสาธุสวัสดีค่ะ